ชื่อโทนเจ้าพระยากราบวันทาตรงหัวใจให้เสียงร้องนี้ไปสู่ใจท่านเบิร์ดนี่เฮ้ยนี่เฮ้ยได้ไม่ไปใช่ไหมเดี๋ยวเฮ้ยหยุดนิดนี่เฮ้ยเฮ้ยถ้าเธอสติแตกแบบเนี้ยเธอจะไม่รู้ความจริงนะว่าหลังจากฉันโดนยิงมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอ่ะไม่ฟังฉันไม่ฟังคำพูดจากโจ้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไปไปนี่นี่เธอฟังฉันก่อนได้ไหมบอกให้ไปหยุดหยุดฉันมาพูดดีๆแล้วเธอไม่ยอมฟังใช่ไหมใช้ไม้นวมไม่ได้ฉันจะใช้ไม้แข็งแล้วนะก็เอาสิท้าเองนะเออนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหนไอ้ทุนไอ้ทุนมานี่ไอ้ทุนไอ้ทุนไปทำอะไรไม่ได้ไอ้ทุนไอ้บ้าไอ้ชั่วไอ้เลวขี้เล็กเยอะนะมันมาเลยไอ้ไม่ทำอะไรไอ้ไอ้หยุดนิ่ง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 เออโอ้ยดูยังกับหมากว่าจะสงบนี่เล่นเอาเหนื่อยเลยยังไม่หยุดยังไม่หยุดพี่ยอดอีก นี่ขนาดอุดปากแล้วมัดมึงมาเท้าแล้วอย่าให้ฉันต้องใช้แผน3นะดัชนีนิ้วชี้จี้ขยี้วิญญาณมาดิท้าทายเหรอท้าทายใช่ไหมไหนเช็คสิเมียเอ้ามีอาการมีอาการเหมือนกันนี่เออเอาเองครับนี่นี่สีย้อมไหม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 อะไรนะยอมแล้วเออเนี่ยฉันต้องการแค่นี้แหละให้เธออยู่นิ่งๆแล้วฟังฉันอธิบายฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกนะถ้าเธอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันโดนยิงนะเธอจะเข้าใจพวกฉันมากขึ้นก็เหมือนอย่างกับการที่เธอเก็บจดหมายที่ฉันเขียนไว้อย่างดีขนาดนี้แสดงว่าลึกๆแล้วเนี่ยเธอก็เชื่อว่าฉันน่ะหวังดีต่อเธอจริงๆใช่ไหมล่ะรับทิมเฮ้ยไอ้ตัวเจ้าพญาหยุดนะเว้ยวันนี้เป็นวันตายของเองเฮ้ยตอนนั้นฉันคิดว่ายังไงก็ต้องตายแน่ๆชาตินี้คงไม่ได้เป็นนักร้องอย่างที่ฝันวินาทีที่ฉันรู้ตัวว่ายังหายใจได้อีกสิ่งแรกที่ฉันคิดถึงก็คือโอ้ยอะไรของเธออีกเนี่ยเรื่องกำลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่เนี่ยโอ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยฉันไม่เชื่อนายหรอกที่นายพูดมาน่ะมันโกหกโหเล่ามาอย่างกับนิยายน้ำเน่าเรียกน้ำตาไม่หยกอย่างนั้นแหละก็ฉันพยายามจะบอกเธออยู่ไงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องการให้ฉันรอดทางที่นายโดนยิงขนาดนั้นเนี่ยนะก็ใช่ไงโหทับทิมฉันสัมผัสได้เลยนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องการให้ฉันเป็นนักร้องที่นำเสียงแห่งความสุขไปมอบให้กับผู้คนเพื่อให้เขาได้พ้นทุกข์เพื่อให้เขาได้พ้นโศกจริงๆแล้วฉันเนี่ยก็เหมือนกับทุกคนทั่วไปเนี่ยแหละพอจะขึ้นเวทีประกวดใช่ไหมฉันก็ต้องการที่พึ่งทางใจฉันก็ไปบูชาพระมาหลายองค์เลยพูดก็พูดนะสาธุวินาทีที่ปืนยิงมานะเชื่อไหมพระแต่ละองค์นะแย่งกันรับกระสุนกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่มีแม้แต่นัดเดียวที่ฉลับมาโดนฉันเลยดูดิเนี่ยนัดแรกไปโดนนี่นัดสองกระสุนยาคาอยู่นี่เลยเห็นไหม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 ดูดิเห็นไหมเขาถึงบอกไงทัพทิมคนดีอ่ะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วไงต่อแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้ช่วยฉันอย่างเดียวหรอกนะน้องซอยรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะพี่ไม่ไหวแล้วพี่ปวดฉี่ทางนั้นรอฉันด้วยรอด้วยฉันกลัวเฮ้ย
เอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยไปนู่นเลยจะมาฉี่ทำไมใกล้ๆฉี่หรอกฉี่ด้วยฮะฉี่แค่นี้ทำไมต้องเรียกช่วยด้วยวะหนักมากหรือไงไอ้แซบเฮ้ยฉันไม่ได้พูดเฮ้ยช่วยฉันด้วยเฮ้ยเสียงใครอ่ะช่วยฉันด้วยใครวะช่วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยใครอ่ะพี่ไอ้ทนเฮ้ยทนไอ้ทนเฮ้ยไอ้ทนเฮ้ยไอ้ทนยังไม่ตายทนทนเฮ้ยมันเป็นไงบ้างทนทนโชคดีที่ไพวันมาเจอฉันและช่วยพาไปโรงพยาบาลรักษาตัวเพราะหลังจากเกิดเรื่องวุ่นวายที่งานประกวดไพวันเสียดายฝีมือนักร้องหลายคนที่ควรจะได้แจ้งเกิดเลยไปชวนพี่แสบกับสร้อยดาวให้มาร่วมหัวโจมท้ายทำวงเทพบันดาลด้วยกันฟื้นแล้วทนฟื้นแล้วทนเฮ้ยเอ็งนี่มันดวงแข็งจริงๆว่ะพับผ่าสิวะเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดแล้วไอ้ทนดวงมันดีเพราะตะกุดที่ห้อยติดตัวแน่เลยว่ะสาธุสงสัยต้องไปหามาบูชาบ้างแล้วว่ะเดี๋ยวหยุดโอ้ยอะไรอีกเนี่ยไหนเมื่อกี้นายบอกว่านายรอดไม่ได้พับผ่าเครื่องไงก็ใช่ไงฉันก็เล่าอยู่นี่ไงว่าฉันรอดไม่ได้พับผ่าเครื่องแต่เมื่อกี้นายบอกว่านายรอดไม่ได้พับตะกรุดผ่าเครื่องตะกรุดผ่าเครื่องตะกรุดพักเครื่องตะกุด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 พักเครื่อง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 ตะกุด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 พักเครื่องตะกุดพักเครื่องตะกุดพักเครื่องตะกุดตะกุดพักเครื่องเออเห็นไหมไม่ถูกแล้วนี่ไงหูหาเรื่องนะเนี่ยฉันก็บอกอยู่ว่าพักเครื่องนี่ลำพังต้องหนีการคุมถุชนก็แย่พอแล้วนะเจ้าไงฉันได้ต้องมาเสียเวลาอธิบายเล่าเรื่องอะไรให้เธอฟังปล่อยให้เธอแต่งงานไม่รู้แล้วรู้รอดไปเลยฉันเชื่อแล้วก็ได้ว่านายเนี่ยรอดมาได้เพราะพักเครื่องอืมแต่ฉันก็ยังสงสัยอยู่อย่างนึงแล้วนายกับไอ้เชิงชายเนี่ยไปญาติดีกันได้ยังไงอธิบายมาให้ชัดๆนะขอบใจเองมากเลยนะไอ้ทนที่พร้อมลงเรือลำเดียวกันทีนี้แล้วเว้ยข้าจะปั้นให้ทุกคนได้เป็นดาวดังสมใจกันเลยทีเดียวแต่ว่ายังมีสมาชิกของเราอีกคนหนึ่งที่จะมาขอโอกาสสวัสดีทวนเจ้าพระยาข้าเชิงชายชัยบาดาลข้าขอเช่ามาเยี่ยมมึงพยายามฆ่ากูมึงยังกล้าเอาเช้าผลไม้มาเยี่ยมกูอีกเหรอฮะเชิงชัยใจเย็นก่อนโทษเจ้าพญาแค่มาพร้อมความรู้เท่าไม่ถึงกันกับกระเช้ายังไงมันก็คงไม่พอข้าเลยมาขอเข้ามาพร้อมความรู้สึกสำนึกผิดจริงๆพยายามฆ่าแบบนี้นะแค่สำนึกเนี่ยโอ้ยอย่างนี้มันต้องลากคอเข้าตารางแล้วเว้ยใช่ก่อนจะลากคอเข้าตารางเนี่ยนะแทงมันสัก 20-30 แผลโทษฐานที่ทำให้พวกเราเดือดร้อนเฮ้ยใจเย็นๆก่อนไอ้ทนไอ้เชิงชายมันก็สำนึกผิดแล้วนี่แกรู้ไหมว่ามันพยายามที่จะฆ่าตัวตายเพื่อไถ่บาปนะเว้ยพอดีข้าไปเห็นก็เลยช่วยเอาไว้ทันพอมันรู้ว่าแกรอดตายนะมันก็เลยให้ข้าพามาพยายามฆ่าตัวตายใช่หลังจากอารมณ์ชั่ววูบไร้สติยังคิดข้าก็หนีไปหลบอยู่ในวัดแล้วก็เริ่มคิดได้ว่าเพราะสันดานเลือดร้อนไม่มีพ่อแม่ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีเพื่อนฝูงคอยตักเตือนห้ามปรามก็เลยทำให้เป็นอัตภัณฑ์ตั้งแต่เด็กนำพาแต่ความชิบหายมาให้สุดท้ายก็ทำให้คนดีๆอย่างเองต้องหมดสิ้นอนาคต
ข้าทนอยู่กับความรู้สึกเกลียดตัวเองต่อไปไม่ได้อีกก็เลยคิดว่าตายไปชดใช้เองซะดีกว่าถ้าเองเห็นสมควรก็ยิงข้าทิ้งได้เลยข้าพร้อมยอมรับผิดยิงข้าเลยสิทนอันตรพานอย่างข้ามันสมควรตายยังพูดถูกอันตรพานอย่างเองสมควรตายเชิงชายฟ้าให้โอกาสข้าได้รอดชีวิตวันนี้เชิงชายคนเก่าได้ตายไปแล้วเหลือแต่เชิงชายคนใหม่เอ็งพร้อมที่จะร่วมอุดมการณ์กับพวกข้าไหมได้เพราะนั่นก็คือความฝันของข้าเหมือนกันต่อไปข้าจะปรับปรุงสันดานเป็นเชิงชายคนใหม่ที่มีเพื่อนฝูงคอยตักเตือนดีในเมื่อเองยอมรับปากวิธีที่ทำให้เองเป็นเชิงชายคนใหม่เองอาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะเหมือนมีแผลเป็นไปตลอดชีวิตเองรับปากว่าจะยอมทำไหมเพื่อเองข้ารับปากโทษเจ้าพญาเดี๋ยวตรงนี้แหละที่ข้าอยากเห็นกับตาแผลเป็นที่ไอ้โทนเจ้าพญาเล่าให้ทับทิมฟังหน้าตามันเป็นยังไงมันอยู่ตรงไหนฮะอ๋ออย่างนี้นี่เองถึงต้องมาฟังจากปากไอ้เชิงชายอ่ะก็พวกข้าต้องพิสูจน์ไงไม่ได้ฟังแต่ขี้ปากของพวกเองเว้ยอ้าวข้าว่าพูดเซาซีอย่างนี้นะเหมือนจะพยายามบังคับให้พวกข้าเป็นโจรใช่ไหมฮะเพราะว่ากลัววงเทพบันดาลจะแย่งคะแนนวงระฆังทองเรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวเว้ยเรื่องนั้นมันวัดอยู่ที่ฝีมือเว้ยเอาละเอาละท่านเข้าใจถ้าไม่ยอมเชื่อวงเทพบันดาลก็คงไม่ได้ทำมาหากินกันสักทีแต่น้าแน่ใจนะว่าอยากเห็นกับตาว่าโทนเจ้าพญาทำอะไรกับฉันเออถามจริงๆอีกทีแน่ใจนะว่าอยากดูก็เออไงไม่งั้นเล่าอะไรมาก็ไม่เชื่อเว้ยได้เดี๋ยวฉันให้ดูกับตาจัดๆเลยก็เอาสิเอาดิดูไว้เองได้แต่ไม่ต้องมาจับทำไมเฮ้ยเองทำอะไรวะเองถ้าใจดูแผลเป็นที่โทนฝากไว้กับตัวฉันไงเฮ้ยโดนไอ้สันควันไอ้ลาบกับเป็ดแทงตาบานโดนไม่เดินแล้วมันไม่ยอมเลยไม่เดินฮะเป็นมันเออแล้วนาก็วิ่งหนีออกมาไม่อยู่ดูไม่น้ำไม่มองให้เห็นไปเลยล่ะนะทำไมเฮ้ยจะทิมปะโทถึงข้าจะเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ของมันไม่ใช่ไปขอดูเขียนเล่นเป็นตุ๊กตุนตุ๊กตานะเว้ยพับผ่าตัวน้ำมนต์บทบาทเนี่ยล้างตาไม่รู้จะหายซวยไหมเนี่ยก็ฉันไม่เชื่อที่ปากในโทนี่นะยิ่งใช้วิธีแบบนี้นะแสดงว่าไอ้พวกเนี้ยมันยิ่งโกหกหลอกลวงกันเป็นแก๊งนะวะอีนี่อีทับทิมอีบ้าปะโถแต่เองยังดื้อหัวแข็งไม่ยอมเชื่อเองก็ไปพิสูจน์เอาเองเลยไปขอดูเองเลยสำหรับข้าไม่อยากรู้แล้วเว้ยปะโถนี่โถนะก็ฉันข้องใจจริงๆนี่จ๊ะเรียมอะไรเกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องอะไรอีกหัววันวะเนี่ยอ๋อพอดีว่าพี่เชนจะให้มารับว่าที่เจ้าสาวออกจากวัดนะจ๊ะหลวงพ่อแล้วทำไมต้องอึกระทึกคึกโครมขนาดนี้วะที่วัดนะเว้ยพี่เชนก็อยากจะแต่งเมียจะขาดแล้วจ้ะแต่ที่นี่ที่วัดนะเว้ยอย่าทำอะไรให้มันอุจจารตามากไปกว่านี้เข้าใจไหมเข้าใจครับหลวงพ่อโอ้ยโอ้ยโอ้ย
ทับทิมเอ้ยเองจะพ้นเคราะห์พ้นโศกพ้นเวรพ้นกรรมไปได้ยังไงวะเนี่ยดูไม่ออกว่ะไปทางนี้ไม่ได้พี่ทับทิมไอ้เป้ากับพวกของมันรออยู่เอ้ยทางนี้ทางนี้ก็ไม่ได้พวกไอ้เชนมันรออยู่ข้าว่าเองอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วต้องหนีไปตายเอาดาบหน้าไม่มีอะไรที่นายต้องช่วยหรอกแน่ใจหนีการแต่งงานจนมากบดานในวัดแบบนี้เนี่ยนะพอทิมถ้าเราสองคนเป็นมิตรกันอะฉันว่าฉันก็น่าจะพอช่วยเธอได้นะนายนั่นแหละเอาตัวเองให้รอดก่อนฉันว่านายเนี่ยคิดผิดตั้งแต่จะมาแข่งกับวงระฆังทองของพ่อฉันละเขาไม่ได้เก่งแค่เรื่องพรสวรรค์นะแต่อิทธิพลเขากับกำนันพวกนั้นนั่นแหละที่จะทำให้นายอยู่ที่นี่ไม่ได้ของแบบเนี้ยมันก็ต้องดูกันยาวเรื่องราชอังกูลเนี่ยเอาไว้ค่อยสะสางทีหลังนึกแล้วลื่นเป็นปลาไหลอย่างแกเนี่ยมันต้องคิดให้เท่าทันไม่งั้นจับไม่ได้ไล่ไม่ทันท่านเจ้าอย่ามายุ่งกับฉันนะหลบไปคงจะไม่ได้อ่ะเพราะครูสั่งให้ฉันดูแลแกมันเป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องลากแกไปให้ครูอย่าเข้ามานะฉันเตือนแล้วนะจะสู้ใช่เหรอพอดีฉันไม่ใช่พวกชอบใช้กำลังอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าพ่อรู้ความจริงขึ้นมาว่าเวลาที่พ่อเผลอหลังเวทีแกหายไปไหนกับใครบ้างนางทับทิมคนที่ไม่รู้จักพ่ออย่างแกเนี่ยถ้าเกิดพ่อรู้ความจริงขึ้นมาแกเสร็จแน่ โถ่นางเด็กเมื่อวานซืนแกมันก็แค่เด็กกำพร้าที่เขาเอามาเลี้ยงไว้ใช้งานประโยชน์ของแกก็คือใช้หนี้กำนันก็แค่นั้นเขาจะมาฟังคำพูดอะไรของแกมากกว่าคำพูดของฉันเวลาฉันพูดเวลาฉันคุยฉันนอนคุยไม่ไปกันเลยบอกแล้วใช่ไหมว่าอยากเข้ามาอีกทับทิมมึงอยากได้เลยหนักๆใช่ไหมเข้ามาดิแม่หมดนางสอนและพิษจัดให้มันไส้มานานแล้วก็ดีไม่พ้นหรอกนางทับทิมหลบไปไหนของแสบมากเล่นจันเจ้าสมุดมาดนางพญานางจันเจ้ามันไม่ใช่นางพญาหรอกมันก็แค่นางราษฎร์เฮ้ยไป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 เนี่ยฉันบอกให้ไปไปไปใช่ไหมจะให้ไป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 
ลาเดี๋ยวมันเสียโฉมมาดิไปไหนเอ้ยครูต้องส่งมันให้เป็นเจ้าสาวของพ่อเชนถ้าขืนหน้ามันมีตำหนิขึ้นมาข้าจะผ่านซวยโดนด่าหน้าแกฉันทำให้เสียโฉมไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าแกจะจุกแบบฉันไม่ได้เตรียมตัวไปเป็นเจ้าสาวป้ายแดงได้แล้วนะโผงเอามันไป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 เดี๋ยวนี้นะเจอตัวจนได้แล้วจ้ะครูนันทพิมเข้าสาวไว้ใจแต่สุดท้ายไอ้ก็ยังคิดจะหนีอีกไอ้โขงขอโทษไปครับไปพ่อจ๊ะฉันขอร้องนะจ๊ะพ่อพ่อให้ฉันทดแทนบุญคุณอย่างอื่นก็ได้แต่พ่ออย่าให้ฉันแต่งงานกับไอ้เชเลยนะจ๊ะก็แค่แต่งงานมาจะอะไรกันนักกันหนาเล่าผู้หญิงน่ะมันก็ต้องมีผัวแล้วไอ้เชนมันก็ไม่ใช่กะเลวลากแต่ว่าฉันไม่ได้รักไอ้เชนนะพ่อก็ไม่ได้ให้รักอ่ะก็ให้แต่งงานใช้หนี้พ่อเฉยๆพ่อหยุดหนีแล้วก็หันมาทำหน้าที่ด้วยการตอบแทนบุญคุณพ่อสักทีเข้าใจไหมครูจ๊ะว่าที่เจ้าสาวฉันเนี่ยพร้อมหรือยังจ๊ะพร้อมแล้วจ้ะพ่อเชนแต่ว่าคลุกคลักนิดหน่อยพอดีว่าพี่จันเนี่ยต้องสอนบทเรียนก่อนวิวาให้ได้ระดับพี่จันช่วยสอนเนี่ยรับรองว่าวันที่เข้าเรียนหอฉันคงได้เป็นเจ้าบ่าวที่โชคดีสุดในปากน้ำโพแน่เลยใช่ไหมว่าพวกเราใช่พ่อเชนนี่ปากหวานนะจ๊ะกลับบ้านเธอพ่อจะได้ให้คนมาขัดสีชุวีวันให้เองเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดสำหรับพ่อเชนไงพ่อจะไอ้เป้าช่วยโห่เป็นกำลังใจให้ว่าที่เจ้าสาวข้าหน่อยวะได้จ้ะพี่โอย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 ไปไปลุกไปกลับบ้านนะลูกนะไป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 กลับบ้านตามนะกลับบ้านนะไปกลับบ้านไปลูกไปกลับบ้านแล้วกลับบ้านไปในนี้นะโอ๊ยโอ๊ยอยู่ในนี้แหละมึงอ่ะอย่าแผลงนี่จะเป็นมากนะไม่งั้นเจ็บตัวหนักกว่านี้แน่แกบังคับฉันไม่ได้หรอกและฉันก็ไม่ยอมเป็นเมียไอ้เชนด้วยถ้าอยากลองดีอีกก็เอาสิผู้ให้สิทธิ์ฉันในการจัดการแกอิสครานแกเก็บเปล่าไปกินข้าวเถอะหรือว่าถ้าแกอยากโดนตบเนี่ยก็เข้ามาเลยอ้าวงั้นสครานจัดให้ดีตบมันเลยตบมันตบมันสิว้าเอ้าให้ตบมันWhat?
เรียบร้อยแล้วจ้ะครูไม่มีพยศเลยแม้แต่นิดเดียวมันยอมแล้วเหรอชั่วโมงนี้ไม่ยอมแล้วจะทำอะไรได้ล่ะคะเฮ้ยไอ้ทองทองมาถึงนี่เลยเหรอวะเข้าจะไปหาอยู่พอดีเลยอ่ะเฮ้ยนั่งๆๆๆๆๆๆนั่งนั่งนั่งก็ไอ้เชนสิมันใจร้อนขยันขยอให้ข้ารีบมาเจรจาน่ะว่าแต่ทางเอ็งอ่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะถ้าไม่มีเราจะได้รีบจัดงานกันไม่ต้องห่วงทัพทีมน่ะพร้อมสำหรับพ่อเชนแน่นอนถ้าอย่างนั้นเนี่ยส่งตัวเข้าเรือนหอคืนนี้เลยนะจ๊ะครูเชนมึงจะพูดจะจาอะไรคิดซะบ้างสิเฮ้ยเห็นแกหน้าข้าบ้างพามาแต่งเมียเนี่ยจะเอาไปเป็นหน้าเป็นตาไม่ได้มาพาเอานางบำเรอกับไผ่นุ้ยเฮ้ยโอ้พ่อฉันก็แค่พูดเล่นนะจ๊ะเฮ้ยไม่เป็นไรนะไอ้ทองวัยรุ่นแบบนี้พวกเราก็เคยผ่านมาใจเย็นๆนะจ๊ะพ่อเชนฉันคุยกับครูแล้วจ้ะขอให้เราได้มีเวลาได้จัดงานสักวันนึงอีกอึดใจพ่อเชนน่ะได้แต่งงานกับนางทับทิมแน่นอนจริงจ้ะอิสคารมึงนี่เสือกทุกเรื่องเลยนะฮะมารืนนี้เหรอใช่จ้ะพี่ทับทิมงั้นฉันก็ต้องหาทางออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้โอ้ยเอ็งจะออกไปยังไงทับทิมเอ้ยจันเจ้าอ่ะมันล็อกประตูขังเอ็งไว้แน่นหนาอย่างเนี้ยแถมยังมีคนคุมอีกแต่ฉันไม่ยอมเป็นเมียไอเชนนะนะให้ตายยังไงฉันก็ไม่ยอมโอ้ยข้าเองก็จนปัญญาไม่รู้จะช่วยเอ็งยังไงเหมือนกันเว้ยนี่จะไม่มีใครช่วยพี่ทับทิมได้จริงๆหรอจ๊ะนะแต่ฉันคิดว่ามีคนพอที่จะช่วยฉันได้อยู่ชื่อโทนเจ้าพระยากราบวันทาตรงหัวใจให้เสียงร้องนี้ไปสู่ใจท่าน